โอเคจะมาเทสเจ้าตัวยาชิก้า35 MF นะครับสุดหล่อประจำวันนี้เรานะวิธีการเริ่มใส่ฐานก่อนเลยนะครับฐานแบบแรกเนี่ยเราใส่ที่ตรงนี้นะครับนี่ฐานธรรมดาตรงนี้ใช้ฐานทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกคือเป็นฐานที่เอาไว้ใส่ข้างๆนี้นะครับใส่บวกลงไปนะครับแล้วก็ลบลงไปก้อนหนึ่งนะครับผมนะฮะตรงนี้นะนะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้นี่จะใช้ฐาน LRCC 1ก้อนนะครับก็ใช้เหรียญได้ไขออกมานะครับนะครับฐาน LRCC เนี่ยคือทั้ง2อย่างเนี่ยเซเว่นมีขายหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ฐานเนี่ยใส่ไปก็คือเอาด้านบวกเนี่ยความด้านบวกด้านเรียบเนี่ยด้านเรียบง่ายด้านตูดเนี่ยง่ายขึ้นมาแล้วก็ใส่คืนเข้าไปนะครับผมนะครับตรงนี้ใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อคือกล้องเนี่ยเขาเอาไปวัดแสงตรงนี้เอาไปวัดแสงนะครับเข็มในช่องมองเนี่ยฮะเข็มด้านขวามือเนี่ยนะครับในช่องมองเนี่ยฮะจะมีเข็มบอกอยู่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นบอกว่าเราระยะโฟกัสยังไงนะครับอย่างเนี้ยเขาเรียกเป็นเมนูโฟกัสนะครับ MF ไม่ใช่เมนูโฟกัสหรือโฟกัสแบบกัดระยะนั่นเองนะครับจะไม่ใช่เลนส์เฟเดอร์นะครับถ้าเกิดเราเลือกเนี้ยก็คือเป็นประมาณคนครึ่งตัวช่วงหัวถึงประมาณไหล่อย่างเงี้ยครับจะเป็นอันแรกอันต่อไปก็คือเป็นประมาณคนถึงเอวนะครับต่อไปถ่ายคนแบบยืนเต็มตัวนะครับอีกอย่างนึงคือถ่ายวิวนะครับก็ระยะประมาณนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็นะครับถ้าเราใช้ถ้าเกิดสมมุติเราจะถ่ายเนี่ยครับในช่องมองเนี่ยเราขึ้นฟิล์มใช่มั้ยครับช่องมองเนี่ยนะครับเวลามองเนี่ยถ้าเกิดเข็มอ่ะมันตกลงมาอยู่ด้านล่างสุดเนี่ยนะครับคือเขาจะบอกว่าต้องใช้แฟลชนะครับเราก็เปิดแฟลชขึ้นมานะครับแสงน้อยใช้แฟลชวิธีการจะใช้แฟลชนะครับให้กดปุ่มนี้1ทีนะครับแล้วก็หมุนนี่ขึ้นมาเนี่ยหมุนเนี่ยแฟลชตัวนี้จะเด้งขึ้นมาเห็นมั้ยครับจะเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็วิธีการปรับ ISO นะครับก็ปรับนี้ให้เราเปิดหน้าเลนส์ขึ้นมาก่อนนะครับนะครับแล้วเราก็หมุนตัวนี้นะครับไปที่ฟิล์มที่เราใช้เช่นเราใช้ฟิล์ม200ก็หมุนที่200นะครับแล้วก็ปิดนี้ไปเหมือนเดิมนะครับสัญญาณแฟลชบอกเนี่ยเตือนแฟลชเนี่ยจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับรอแป๊บนึงครับในการใช้ครั้งแรกเนี่ยบางทีแฟลชตรงเนี้ยมันอาจจะติดชาร์จนิดนึงเพราะว่ามันใช้เวลาในการชาร์จนิดนึงนะครับในครั้งแรกนะฮะตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูการใส่ฟิล์มแล้วกันนะครับใส่ฟิล์มที่การใส่ฟิล์มก็เปิดข้างหลังมานะครับขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ฟิล์มลงไปนะครับดึงฟิล์มขึ้นมาอย่างนี้นะครับดึงแกนฟิล์มมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับความหัวลงไปแต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใส่ฟิล์มความหัวนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ให้ดูโอ้ยให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ให้ดูแฟตติดนะครับแล้วก็ให้ดูตรงนี้ใส่ฟิล์มเข้าไปโอ้ยก็ใส่เข้าไปในร่องเนี่ยใส่ไปในร่องอย่างเงี้ยนะครับไม่ถนัดนะมันมีกล้องขวางหน้าอยู่นะครับโอเคไฟนี้จะติดได้ไหมไฟแฟตติดได้ไหมครับนี่แสดงว่าแฟตพร้อมใช้แล้วนะครับติดขึ้นมานี้คือพร้อมใช้แล้วแล้วใส่ขออนุญาตวาวอย่างนี้แล้วกันนะครับนะใส่ฟิล์มเข้าไปใส่ไปอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับโดยให้หนามเตยเนี้ยเกี่ยวไว้แล้วก็ดึงนี่ขึ้นมาดึงปุ๊บให้ตัวหนามเตยมันเกี่ยวไว้อย่างเงี้ยนะครับพอเกี่ยวปุ๊บนะฮะแล้วก็ปิดฝาหลังได้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายทีมีสักรูปก่อนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนับฟิล์มมันจะวิ่งอยู่นะครับให้กดทิ้งไว้สักรูปสองรูปนะครับเนี่ยนะครับผมนะแล้วก็เราคุยปุ๊บใช่ไหมเราเล็งปุ๊บนะครับในช่องมองเนี่ยเข็มถ้ามันตกไปอยู่ด้านล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นรูปแฟตนะให้เราเปิดแฟตนี่ก็เปิดแฟตยังไงอีกทีหนึ่งกดตรงนี้ค้างไว้นะครับตัวนี้ค้างแล้วบิดขึ้นแฟตจะเด้งขึ้นเนี่ยแฟตชัดเต็มก็กดถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็กดถ่ายแล้วก็โฟกัสนิดนึงก่อนแล้วกดถ่ายแค่นี้เองใช้ง่ายๆตัวนี้สวยมากแล้วก็หล่อมากเลยนะครับในครั้งที่เราใช้เราขึ้นฟิล์มเนี่ยนะครับตัวนี้ต้องวิ่งตามนะครับถ้าเนี่ยหมุนตามหัวโอเคเนี่ยเราต้องหมุนตามนะครับตัวนี้ต้องหมุนตามผมอาจจะองค์อะไรฟิล์มหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะฮะเนี่ยผมว่าฟิล์มหลุดนะครับผมใส่ฟิล์มหลุดได้เลยไม่หลุดนะครับอ๋อโอเคไม่ต้องกลัวมันไม่หลุดนะไม่หลุดเอานี้หมุนตามก็ครับไม่หลุดนะครับฟิล์มไม่หลุดนะครับนะครับแต่เวลาถ่ายจริงเนี่ยอย่าเปิดมาดูนะครับเนี่ยเราแค่ขึ้นฟิล์มมันดูตึงๆมือก็ได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับผมนะครับแต่ฟิล์มผมเนี่ยมีปัญหาคือฟิล์มมันสั้นมันก็ขาดอยู่นะครับเนี่ย
วิธีการใช้งานนะครับสมมติว่าเราจะปลดฟิล์มออกนะครับให้เรากดปุ่มอีกหนึ่งทีกดตรงนี้ลงไปนะครับให้มันให้บุ่มลงไปนะถ้าปลดนำเตยนะครับแล้วก็เปิดนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวนี้กอฟิล์มกลับครับกอฟิล์มกลับแค่นี้นะครับกอขับกลับไปนะครับเนี่ยกอขับไปนะครับกอฟิล์มกลับจบนะครับเนี่ยเงี้ยเรียบร้อยครับแล้วเราก็เอาฟิล์มออกไปล้างนะครับลูกค้าเนี่ยจะกอฟิล์มกลับต้องปลดหนามเตยนะไม่งั้นฟิล์มขาดนะครับเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ดึงนี้ออกมานะครับดึงขึ้นมานะครับแล้วก็เอาฟิล์มออกไปล้างนะครับจบง่ายนะครับนี่ปิดฝานะครับจบโอเคนะครับเอาไปลองถ่ายกันสู้ๆขอบคุณครับ